นี่ยเก็บเห็ดไปพร้อมเลยพี่ชูแกว่าเป็นป่าเห็ดแกเลยนะนี่เป็นป่าสาธารณะบ่คะป้าสงวนป้าใหม่กลุ่มป้าใหม่โอ้เขามาเก็บเห็ดพร้อมแสดงว่าเป็นแรงเห็ดด้วยนี่น่าสนใจที่รักอะไรเห็ดที่รักปลูกซ่าก็เขาบ่นี่โอ้กำลังออกดอกอันนี้มันเสื่อมไหมมันเสื่อมดินมันแตกต่างกันได้ใส่เห็ดพูดเอาลงหลองเลยพี่เล่ก็กันนับความยาวเอางามอยู่ดอกของเราเนี่ยเป็นตะไดอยู่เอาลองเลยลงหลองเลยอันนี้จักไรคะนี่มองนี่3ไรครับอยู่นี่นี่อยู่นี่3ไรเป๊ะเลยอีกานี่ทั้งนอกก็ได้อยู่นี่ได้เสยไหมผลมันเกี่ยวทั้งนี้ทั้งปีนี้ก็ยังข้างผุนก็แห้งเด็ดนี่แต่ทั้งนี้ก็ยังสิได้ทั้งนี้คันได้ซุ่มเราบ่มีแห้งเด้อเออถ้าแรงๆก็เหี่ยวแต่มองนี่มั้ยเนี่ยเหี่ยวแต่มองนี่ของลงมาอยู่ซุ่มนั้นฟัดเอิ่มบัดนี่เอาสุดลองเลยเอาหมดเลยพี่เล่เพื่อไหวบ่เป็นหยังแม่นเอาหมดเลยเอาลงหลองเลยเออเท่าใดเฮาไปคำนวณกลับเอาว่ามันสิเป็นเท่าใดเพราะว่ามันจังคอยคิดง่ายบัดนี้เฮาไปคิดตามพื้นที่เอาแปลงเหง้าไปเลยเอาถ้าเอาแปลงนี้ก็เอาหมดทั้งแปลงเลยเอาลงหลองเลยเออเอาฮอดใส่บัดนี้ระยะกว้างเท่าใดคันมันต้นยังไงแล้วจังสิมาถอนออกซั่นเด้ถ้าก็บ่มีเวลาถอนมาจากความกว้างลองเท่าไหร่นี่2เมตร20 2เมตร20 2 248ก็เอามา4นั่นก็สิได้นั่นสิเกิน8อยู่หอดแถวนี้พอดีแต่คำนวณเอาว่ามันเป็น2เมตร20คูณ4ก็เป็น8เมตร2 4บ่อถ้าฝุ่นบ่ได้วัดถ้าฝุ่นใส่ก็ข้อด่านกับปุ๋ยข้อด่านเด้ถ้าเสี่ยวอยู่ต้องหอดฝุ่นเด้ขอไทยเวลาคำนวณผลผลิตกับคำนวณ 8.8 แต่ว่ามันอันนั้นเนาะลงตรงนี้แล้วจมวานนั่นที่ซ้ำนี่ไปอ๋อวานแล้วมันอันนั้นบ่คะมันแสดงมามันถูกความร้อนแม่นบ่นี่สิแม่นได้บ่อันนั้นมันถูกถ้าลงมาที่บัดนี้บัดนี้ขึ้นแล้วตัวนี่ขึ้นแล้วนี่ตะกี้มาเบิ่งเอ้าเป็นหยังสิซ้ำแน่อยู่บ่นี่ว่าขอให้ผมกวานทวนแล้วเด้อมันอันนั้นเด้ดินอาจสิบ่ทันนี่ดินบ่ดินแห้งมั้งมื้อหน้าร้องยางมาที่ก็ได้ดินแห้งคือกันต่างกันอยู่แต่ว่าโอ้ติทั้งที่งามกว่ากันอยู่มันบ่คะลงมานี่มันสีดินมันสิปูนน้ําดีกว่ากันมันไปบ่จ้าพี่เล่นลักเอาลักษณะสีคล้ายๆกันเด้อมันจังสิสม่ําเสมอทั้งนี้งามกว่าแม่นแล้วว่าแม่นอีหลีอ่ะขยับมาเอาย่าพี่ซะได้อืมขยับมาส่วนนี้ก็ได้ส่วนมากมันบ่เป็นจังซี่บัดนี้มันสิเป็นเอียนนี่ต่างเอียนมันนี่มันสิงามบ่ก่อนเออฟังนี่มันลุ่มไงน้ํามันสิไหลมาทั้งนี้น้ำถาดอาหารลงมาผีหมดจ้าง่ายบ่เดี๋ยวไปเบิ่งมองหันก่อนมันต้องสม่ำเสมอต้องเอามองส่วนมากมันเป็นช่วงนี้เสมอลงไปเด้อแม่นอันนั้นถ้าเอามันต้องเอาระยะเดียวกันจ้ะเนี่ยมันยังค่อยสิสม่ำเสมอมันยังค่อยสิมันได้บางมันซุ่มมันผมบ่ได้อันนั้นมันดินซับดินแห้งลงไปมันสิดินแม่นฟังนี่มันสิงามน้ำแน่เลยดินอุ้มน้ำทั้งนี้สิดีกว่าแม่นเดี๋ยวไปเบิ่งมองที่เราซุ่มมองหันก่อนมันต้องเอาคล้ายๆกันเราระยะเดียวกันเออทั้งนี้งามกล้วยดีกล้วย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 กล้
บ่เป็นลงไปหน้าเตียงหน้าผมซื้อครับมาแล้วอยู่โคกถนนบ้านล็อกออกบ้านเพิ่มเพื่อเข้าบ่ล่ะครับโคกออกหอยสหัสเขาไปหาสวนคันท่านโซ่คันหัวพี่เลยมันใกล้กว่าโอ้ว่ามันทางลงมานี่ทางลงมานี่ก็ไปเชียงนาซะแล้วนี่พี่เลยตรงนั้นมันจะเป็นคนละดินคนละแบบมันต้องเฮ็ดแบบให้มันใกล้เคียงกันมองหันมันสิบ่แม่นตัวแทนต้องไปขยับตัวนั้นลงมามีพี่บ่ซั่นก็ต้องเอาระยะใกล้ๆกันเพราะว่าดินมันสิคอยลงไปจังซี่เห็นบ่บ่ซั่นก็ต้องไปเอาหมองพุ่นหมองจังซั่นที่เป็นหมองตัวแทนเล่านี่หมองกระแตกวดกินโอ้เป็นไม้แหลกออกไปแต่ว่ากระแตมันกินน้อยแหลกมันได้นี่รุ่นที่2มันดังดกกว่านี่รุ่นที่2โอ้ขุดเบิ่งอ่ะอันนั้นแล้วมันโอ้นี่อันนี้โคยุดละยุดละปานแล้วอันนั้นกัดกินน้วยอ่อนมันกระแตคือหนูบ่นี่กระแตบ่กระแตอยู่น้ำปลานี่มั้งนี่ปลาไปหอดไตปลาพุ่นแล้วอยู่นี่ปลาโทคนนึงมันลงมาเคลียร์พี่เสือพุ่นแล้วเห็นไหมตรงนี้มันจะสวยมันจะไม่สม่ำเสมอเนี่ยการสุ่มเราต้องดูถ้าเราสุ่มอันสวยอันนั้นมันสม่ำเสมอเราดินลงไปทั้งผลงามมันบ่พอแม่นบ่อันนั้นบ่ใหญ่ค่ะมันเป็นยังอันทั้งผุ่นมันงามอยู่แล้วเห็นว่าคะนั่นลงไปผุ่นแห่งงามแมนพี่เล่มันสิบ่คือมันสิบ่มองนี่มันเป็นบ่ซั่นก็เอาลงตําลงทั้งตําพี่ล่ะเอาลงทั้งตําๆเพราะว่าแถวเนี่ยมันสิสวยเนี่ยเรามองทั้งผุ่นมันสิงามกว่านั่นเพราะว่าไม่งั้นมันจะไม่อันนั้นไม่สม่ําเสมอมีคุณภาพเหมือนกันมันบ่แม่นว่าดินดีมีคุณภาพแบบว่ามันดินแตกต่างกันคือดินเหนียวแกมทรายจังซี่อันนี้มันทรายล้วนนี่ทรายเหี่ยงทั้งผลงามสม่ําเสมอกว่าอีกซ้ําแม่นั่นโอ้มันสิบ่ได้มาตัดยอดนี่สิบ่ได้ทั้งผลหญ้าหลายบ่คะทั้งฟังทั้งผลบ่มีครับอ๋อหญ้าบ่มีโอ้งามเด้นี่สิบ่ได้สิบ่ได้หลายแสนนี่ติปีนี้เพราะว่าบอกทั่วโรคเครียดเนาะโรคเครียดขึ้นสมองเบิ่งอันใดกันเป็นแต่ได้น้าลงทุนหลายน้ำฝนมีแต่สูบน้ำเอาสิได้บ่น้องแต่ว่างามอยู่นี่มันขึ้นมาแล้วมันเปลี่ยนเดี๋ยวนี้น้ำเต็มเจอน้องนี่มาตรฐานได้2เมตรพอดีแล้วแต่อัน9ที่แรกแล้วอันนี้9ไป9มั้งก็9เงยขึ้นไปเรื่อยสิตัวสิได้เก็บประมาณวันช่วงไหนคะนี่สม่ําเสมอนี่ขนาดมันสิเป็นต้นของอันนี้มันสิโอ้มันเหี่ยวลงต้นใดมันถือกันยิบซ้ําหลายนี่เห็นยิบซ้ําทั้งนี้เห็นเด้บ่อันนี้คิดว่ามันน่าจะเป็นอันนั้นอยู่แล้วแม่นบ่อ๋อสิใส่ลงหลายโพดวะนี่จ้าใส่ลงหลายโพดช่วงที่อันนั้นพร้อมบัดนี้มันช่วงดินแห้งพร้อมบัดนี้มันแล้งอยู่ดินแห้งมันมาแล้งดินแห้งอยู่ 4-5 มื้อแม่นดินบ่ดินบ่เปียกมันดูดบ่ได้บัดนี้มันก็เลยนั่นเอ้ามันเกิดเป็นแดงๆเอ้าตอน